หนูอะไรใหญ่เท่าแขนเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hunterband 1985อีกแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเวลามายามกับดักกันนะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมายามดูกับดักในช่วงกลางวันเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับเรามาดูกันว่าในช่วงกลางวันนะครับจะมีสัตว์มาติดกับดักหรือเปล่านะครับต่างเป็นกับช่วงเช้าแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเรามายามในช่วงเช้านะครับเราจะทิ้งกลิ่นของเรานะครับจะทำให้สัตว์นะครับมันไม่เข้ากับดักนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเวลานะครับจากที่มายามดูช่วงเช้านะครับเปลี่ยนมายามดูเป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงเที่ยงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนเวลามันจะมีสัตว์เข้ากับดักเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับหลังนี้ใส่ไว้หลายวันแล้วนะครับโอ้คุณผู้ชมครับมีตัวกระรอกบินมาหากินตอนกลางวันจริงๆด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจริงๆด้วยครับมันมากินช่วงกลางวันจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมน่าจะออกกินช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมแดงกินเต็มหมดเลยนะครับเมื่อกี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับวิ่งออกจากจุดนี้ไปนะครับเป็นตัวใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้มดแดงกินเต็มหมดเลยนะครับดูหมายถัดไปกันนะครับติดนะครับคุณผู้ชมวานผมลองวางกับดักนกไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับไม่มีตัวนะครับตรงนี้โอ้หลังข้างในมีตัวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูหลังนี้นะครับหลังนี้กินเหยื่อนะครับคุณผู้ชมหลังนี้กินเหยื่อแต่ว่ากับดักไม่ทำงานนะครับมันมากินข้างในนะครับคุณผู้ชมข้างในนี่มีตัวนะครับเมื่อวานพยายามไม่มีตัวนะครับวันนี้มีนะครับ
ีนะครับตัวสวยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสองแต้มแล้วครับคุณผู้ชมนี่ตัวสวยทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมายนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมหมายนี้เป็นหมายที่ผมเจอขี้ไก่ป่าตรงนี้นะครับหมายนี้ผมวางกับดักแบบเป็นกรงดักไว้ด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ติดนะครับนะครับผมวางกับดักกรงดักไว้ตรงนี้นะครับเหมือนจะมีตัวนะครับผู้ชมเพราะว่ากับดักกับกล้วยหายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสองหลังตรงนี้ก่อนนะครับโอ้สองหลังตรงนี้หลังนี้กล้วยหายนะครับผู้ชมแต่หลังนั้นกล้วยยังอยู่นะครับมันกินแต่ไม่ติดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราข้ามมาดูฝั่งนี้กันนะครับโอ้หลังนี้มีตัวครับคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมครับเหมือนจะเป็นหนูนะครับโอ้โหหนูตัวใหญ่เลยครับคุณผู้ชมผมไม่เคยเห็นหนูแบบนี้มาก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหหนูอะไรครับนี่ตัวใหญ่มากเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่ายังมีหนูชนิดนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหโคตรตื่นเต้นนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าไอ้หนูตัวนี้มันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นหนูหวายนะครับคุณผู้ชมดูสิครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะติดกับดักโอ้โหตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมดูสิครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บนะครับนี่ครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อมีหนูชนิดนี้อยู่โหยตัวโคตรใหญ่ครับมดแดงกัดเต็มไปหมดเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับแขนของผมนะครับนี่ครับโอ้โหหนูอะไรใหญ่เท่าแขนเลยครับคุณผู้ชมดูขนาดหางมันสิครับโอ้โหยาวหางมันยาวเป็นศอกเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ
นี่ครับตัวหางสิครับคุณผู้ชมหางโคตรยาวเลยครับโอ้โหเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับไอ้หนูตัวนี้มันน่าจะเป็นหนูหวายนะครับจากที่ผมได้เคยผ่านๆตามานะครับโอ้โหโคตรใหญ่ยาวด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะยืดเมื่อกี้มันกระด้างนะครับนี่ครับโอ้โหใหญ่โคตรนะครับยอดจริงๆครับสุดยอดวันนี้หมาน3แต้มครับได้หนูแปลกด้วยนะครับ3แต้มนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่ไม่ทำงานนะครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมทะเลบางจุดนะครับสวยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวนะครับแต่บางจุดไม่ค่อยสวยแต่มีตัวนะครับไม้นี้2วันก่อนติด2ตัวรวดนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีตัวนะครับวันนี้โชคดีนะครับได้หนูหวายตัวนี้ตัวเดียวก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับไม้นี้ไม่มีตัวนะครับก็ไม่มีตัวนะครับมาดูหลังต้นไม้นี้นะครับวันก่อนมันเอาเหยื่อไปกินแต่วันนี้มันไม่มากินนะครับตรงนี้ก็ทำเลดีนะครับคุณผู้ชมน่าจะมีแต่ไม่ติดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังสดักนกกันต่อนะครับวางกับบักนกนกไว้ตรงลำห้วยนี้3จุดนะครับเรามาดูลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ามีตัวหรือเปล่าถ้ามีตัวแล้วจะเสร็จอีเห็นไหมแค่นั้นนะครับโอ้
มีสัตว์เดินผ่านครับคุณผู้ชมนี่นะครับกับดักทำงานนะครับแต่ไม่ติดแสดงว่าเป็นสัตว์จำพวกกระรอกหรือว่าหนูนะครับถ้าเดินผ่านไม่ติดแบบนี้นะครับดูทรงแล้วกับดักน่าจะถูกปลดหมดทุกหลังนะครับเพราะว่าถ้าสัตว์พวกนี้เดินผ่านมันจะเดินตามลำห้วยนี้เลยนะครับจริงด้วยครับคุณผู้ชมดูกับดักอันนี้สิครับโอ้คุณผู้ชมดูนี่ครับเป็นรอยนกบินเลยนะครับดูเสร็จหน้าดินฝั่งนี้ครับผิวดินมันหมดเลยครับกับดักขาดนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับไอตัวร้ายมาหากินแถวนี้อีกแล้วนะครับโอ้ยมันเล่นนกผมไปอีกแล้วครับเมื่อวานมันก็เอาไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันครับสรุปว่าเราวางกับดักนกไว้ให้มันนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเหลือนะครับถ้าติดนะครับตัวนี้ไม่ทำงานนะครับกับดักสามหลังนะครับโดนมันจัดการไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันอีก2หลังนะครับน่าจะเป็นอีเห็นนะครับถ้าเอาไปแบบนั้นแบบไปแบบไม่ทิ้งซากแบบนั้นนะครับดูแล้วคือมันดึงเชือกขาดไปเลยนะครับแรงพอสมควรนะครับเอาเหยื่อไปแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงทำเลตรงนี้กันนะครับว่าเหลือกับดักจุดนี้อีก2จุดนะครับคุณผู้ชมเสียงเหมือนสัตว์ปีกนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นเจ้าเดิมนะครับไก่ป่านะครับเพราะว่ามันอาศัยอยู่แถวๆนี้นะครับมาดูอีก2หลังสุดท้ายครับคุณผู้ชมผมแอบลุ้นมากครับ2หลังนี้เมื่อวานไม่ติดนะครับแต่ว่าทำเลนี่ดีมากเลยนะครับทำงานไหมเอ่ยโอ้ตรงนี้ไม่ทำงานครับคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้ทำงานนะครับนี่โอ้ยนี่นะครับตัวนี้มีมดดำนะครับข้างบนมีมดแดงตัวนี้เป็นมดดำนะครับนี่นะครับติดตรงกลางอกพอดีนะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นกระรอกเล็กนะครับกระรอกรุ่นนะครับดูทรงแล้วเหมือนน่าจะติดช่วงเช้านี่เหมือนกันนะครับตายัง
นี่นะครับคุณผู้ชมเป็นกระรอกรุ่นนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นเพศเมียนะครับดูลักษณะน่าจะติดเมื่อช่วงเช้านะครับเพราะยังท้องมันยังไม่อืดนะครับสังเกตง่ายๆครับถ้าสัตว์ติดในช่วงเย็นนะครับลักษณะท้องมันจะอืดนะครับเพราะว่าพวกของเสียในลำไส้ของมันนะครับจะทำให้เกิดแก๊สนะครับทำให้ท้องของมันโป่งขึ้นนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับจัดไปโอ้ได้หนูหวายตัวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับตัวใหญ่มากครับใหญ่จริงๆนะครับได้ไป4แต้มนะครับคุณผู้ชมวันนี้สวยๆนะครับวันนี้จัดไปสวยๆ4แต้มนะครับนี่ครับ3นะครับสี่นะครับวันนี้นะครับ4แต้มคุ้มเลยนะครับแค่หนูหวายตัวเดียวก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับผมยังไม่เคยเจอแบบตัวเป็นๆตัวจริงมาก่อนนะครับไม่คิดว่าหนูหวายจะตัวมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับดูขนาดเลยครับเท่าแขนเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จัดไป4แต้มสวยๆนะครับก็มีหนูหวาย1แต้มนะครับเนี่ยนะครับ1แต้มใหญ่ๆเลยนะครับเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่นะครับ4แต้มสวยๆเลยครับคุณผู้ชมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่ชอบคลิปแนวหากินอยู่หากินนะวางกับดักเข้าป่าศึกษาธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาตินะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็ขออภัยนะครับถ้าหากเนื้อหาในคลิปนะครับทำให้ท่านไม่สบายใจนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการหาอยู่หากินนะครับตามวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับที่เห็นใจนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ